สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานตลาด EDU นะคะก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Search Engine Marketing กันนะคะปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและมีความเร็วมากขึ้นนะคะทำให้มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะทำให้การทำโฆษณาออนไลน์นะคะจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของนักการตลาดนะคะเรามาดูเหตุผลของการใช้งานเครื่องมือ Search Engine กันนะคะซึ่ง 85% นะคะของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะคะจะนิยมใช้ Search Engine นะคะในการค้นหาข้อมูลหรือสินค้าและบริการเป็นส่วนใหญ่นะคะและ 87% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะจะทำการค้นหาชื่อเว็บไซต์ต่างๆนะคะจาก Search Engine อีก 70% นะคะของการซื้อขายสินค้า e-commerce นะคะก็เริ่มต้นมาจากการค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine นะคะซึ่งการทำอันดับใน Search Engine นะคะสามารถที่จะสร้างยอดขายนะคะได้มากกว่าการลงโฆษณาโดยสื่ออื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์นะคะเป็นต้นเรามาดูประโยชน์ของการทำ Search Engine Marketing กันบ้างนะคะการทำ Search Engine Marketing นะคะก็จะทำให้เว็บไซต์ของเรานะคะติดอันดับผลการค้นหาด้วยคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดนั้นๆนะคะเช่นถ้าหากเราต้องการที่จะค้นหารถมือ2นะคะเราก็สามารถที่จะทำการพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากเราต้องการค้นหารถมือ2นะคะที่ระยองนะคะเมื่อเราพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูปริมาณของผลการค้นหานะคะจะปรากฏนะคะผลลัพธ์นะคะจำนวนเว็บไซต์ทั้งหมดอยู่833,000เว็บไซต์ด้วยกันนะคะซึ่งสังเกตว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าหากว่าเราทำให้ติดอันดับ Search Engine นะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าแรกๆนะคะของ Search Engine นะคะเราเรียกว่าเป็นหลักการทำ SEO นะคะก็จะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมหาศาลเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถทำการตลาดได้เป็นอย่างดีนะคะและควบคุมงบประมาณการทำโฆษณาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเรามาดูสถิติกราฟกันนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานนะคะอินเทอร์เน็ตจะเห็นได้ว่านะคะจากการโฆษณาผ่านสื่อประเภทอื่นๆนะคะการทำโฆษณาผ่าน Search Engine Marketing นะคะจะมีมากกว่า 50% ขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับการทำ Search Engine Marketing นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่า SEO หรือ Search Engine Optimization นะคะแบบที่2นะคะการทำ PPC หรือ Pay Per Click นะคะซึ่งการทำ Search Engine แบบSEO และ PPC นะคะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะเรามาดูความแตกต่างของการทำ Search Engine Marketing ระหว่าง PPC กับ SEO กันนะคะซึ่งจากตัวอย่างนะคะถ้าเกิดท่านค้นหาคีย์เวิร์ดนะคะคำว่าส่งดอกไม้นะคะก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆนะคะโดยทางด้านพื้นที่สีแดงตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทำ PPC หรือว่า Pay Per Click นะคะการทำ Pay Per Click นะคะก็จะเป็นการทำโฆษณาออนไลน์นะคะโดยการจ่ายค่าโฆษณาให้กับ Search Engine ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Yahoo หรือว่า MSN เป็นต้นนะคะซึ่งโฆษณาก็จะปรากฏในส่วนของข้อความที่เขียนว่าลิงก์ผู้สนับสนุนนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะหรือว่าทางด้านขวามือเป็นต้นนะคะสำหรับการทำ PPC นะคะเราจะเสียค่าใช้จ่ายให้ทาง Search Engine ยกตัวอย่างเช่น Google นะคะก็ต่อเมื่อมีผู้เข้าเยี่ยมชมหรือว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ
เซิร์ชหาข้อมูลที่ต้องการจากนั้นก็ทำการคลิกผ่านโฆษณาเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าเป็น Pay per click นั่นเองนะคะถัดมานะคะส่วนของ SEO นะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่บริเวณสีเขียวนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นผลการค้นหาแบบ Natural Search นะคะหรือว่าเป็นการค้นหาแบบปกตินะคะซึ่งการทำ SEO นะคะข้อเสียก็คือว่าใช้เวลานานนะคะกว่าจะติดอันดับต้นๆหรือว่าติดอยู่ในหน้าแรกของ Google นะคะจะสังเกตว่าถ้าหากเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งดอกไม้นะคะก็จะมีผลการค้นหาอยู่ประมาณ 2,550,000 นะคะนั่นหมายความว่าถ้าหากท่านมีเว็บไซต์นะคะกว่าท่านจะทำอันดับนะคะติดขึ้นมาในอันดับ 1-10 ในหน้าแรกของ Google เนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องใช้เทคนิคในการปรับแต่งเว็บไซต์พอสมควรนะคะถึงจะสามารถทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยปรากฏอยู่บนหน้าแรกของ Google ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากการทำ Pay per click นะคะถ้าหากเราเสียเงินทำโฆษณากับ Search Engine นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Yahoo หรือว่า MSN นะคะท่านสามารถที่จะแสดงชื่อเว็บไซต์ของท่านนะคะปรากฏในหน้าแรกของ Google ได้ภายใน15นาทีแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง SEO แล้วก็ PPC นะคะจุดเด่นในการทำ Pay per click หรือว่า PPC นะคะ 1. รวดเร็วนะคะซึ่งการทำ PPC นะคะก็จะสามารถทำให้โฆษณาของเราเนี่ยปรากฏในหน้าแรกนะคะของGoogle ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพียงแค่15นาทีนะคะท่านก็สามารถที่จะโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านได้เลยนะคะถัดไปนะคะคุ้มค่านะคะความคุ้มค่าเนี่ยเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะลงโฆษณาและจ่ายเงินให้กับ Google นะคะก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะคลิกเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะคะ3. มีความชัดเจนนะคะเราสามารถที่จะระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและแม่นยำนะคะเช่นสามารถที่จะระบุประเทศได้นะคะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ประเทศไหนนะคะเช่นถ้าหากเราทำธุรกิจท่องเที่ยวเราก็อาจจะไปโฆษณาในกลุ่มของอเมริกาหรือว่ากลุ่มยุโรปหรือญี่ปุ่นนะคะสามารถที่จะระบุชื่อประเทศแล้วก็ชื่อเมืองชื่อรัฐได้นะคะแล้วก็สามารถระบุช่วงเวลาที่เราต้องการทำโฆษณาได้นะคะ 4. ควบคุมได้เราสามารถที่จะควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการทำโฆษณาได้นะคะเช่นเราอาจจะกำหนดว่าเราต้องการทำโฆษณาผ่าน Google AdWords นะคะเดือนละ 3,000 บาทเป็นต้นนะคะข้อ 5. นะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเช่นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคำค้นหาหรือคีย์เวิร์ดได้เรื่อยๆนะคะได้บ่อยครั้งตามต้องการนะคะและสุดท้ายข้อ 6. นะคะสามารถที่จะวัดผลได้ง่ายนะคะซึ่งผู้ลงโฆษณานะคะซึ่งเราสามารถที่จะวัดและติดตามผลได้ทันทีนะคะว่าวันนี้มีจำนวนผู้คลิกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเท่าไหร่นะคะคิดเป็นค่าโฆษณาเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีประเทศไหนเมืองไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากที่สุดนะคะก็สามารถที่จะติดตามและวัดผลได้ง่ายนะคะถ้าหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโปรโมทเว็บไซต์นะคะก็ขอแนะนำนะคะวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆด้วยการทำ SEO นะคะหรือใครที่ต้องการความรวดเร็วในการโปรโมทเว็บไซต์นะคะและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดก็แนะนำนะคะการโปรโมทเว็บไซต์ด้วย Google AdWords นะคะซึ่งท่านสามารถที่จะหาซื้อหนังสือได้ที่ร้านเสียและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะนอกจากนั้นนะคะทางตลาด EDU ของเราก็มีหนังสือที่เป็นองค์ความรู้ทางด้าน e-business e-commerce e-marketing เยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งท่านก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.tladedu.com ได้นะคะหากท่านต้องการเทคนิคในการเพิ่มยอดขายออนไลน์อย่างเซียนะคะท่านสามารถที่จะเข้าร่วมอบรมสัมมนากับทางทีมงานตลาด EDU ได้นะคะในหลักสูตรเพิ่มยอดขายออนไลน์อย่างเซียนด้วย Pay per click และ Search Engine Marketing นะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะท่านก็จะได้รู้จักกับวิธีการทำ Search Engine Marketing นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ Pay per click และ SEO นะคะสามารถที่จะ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่อีเมลนะคะ info@ตลาด edu.com